คำเตือนมีสปอยสปอยเยอะสปอยเยอะมากอีอี Wanna play สักเกมไหมคะสวัสดีค่ะนุ่งอิงค่ะ That's called checkmate This is check เด้ง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 ในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์ MBTI Cognitive Functions เอาให้หมดเลยคลิปนี้ศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้ในคลิปนี้นะคะองค์อิงจะมาวิเคราะห์ตัวละครจากเรื่อง The Queen's Gambit ฉบับย่อค่ะและเชื่อเถอะค่ะดิฉันเล่นหมากรุกไม่เป็นค่ะขอบคุณค่ะการเลี้ยงดูของครอบครัวโรงเรียนวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้มีผลกับการเกิดของความเป็นลักหรือว่าความถนัดทางด้าน MBTI แต่ที่แน่ๆนะคะมันมีผลกับสภาพจิตใจวิถีที่เด็กคนหนึ่งจะเลือกเดินในอนาคตของเขาอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่หญิงหยิบเอาซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาวิเคราะห์เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาได้ทำการคลี่ตัวละครให้เห็นตั้งแต่ประถมบทกำเนิดเอลิซาเบธฮาร์มอนว่าความเป็นเธอเนี่ยเริ่มต้นมายังไงทำไมและอะไรที่ทำให้เธอเป็นเอลิซาเบธฮาร์มอนที่ทุกคนได้เห็นกันในซีรีส์ซึ่งเป็นเกียรติมากนะคะที่จะได้มี The Queen's Gambit มาอยู่ในช่องของดิฉันค่ะหงอิงจะวิเคราะห์เท่าที่ตัวละครในซีรีส์เนี่ยให้รายละเอียดมาเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาจะเป็นลักอะไรหรือไทป์อะไรมีความถนัด MBTI แบบไหนมี Cognitive Function ตัวหลักเป็นตัวอะไรดิฉันก็มีอาจทราบได้ค่ะและนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่สำคัญไปมากกว่าการที่คุณสามารถทำความเข้าใจในธรรมชาติทั้งในความที่เหมือนกันและในความที่ต่างกันสะท้อนให้เห็นซึ่งกันและกันสามารถปรับความสมดุลให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตทำให้เราเกิดความตระหนักรู้และเกิดความเมตตาต่อกันค่ะซึ่ง 90% ของเรื่องนี้ไม่สิ 99.99% ของเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของตัวละครตัวแรกนะคะที่จะพูดถึงกันและก็จะเน้นมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเห็นชัดอยู่ตัวเดียวนั่นก็คือเอลิซาเบธฮาร์มอนเบสเป็นเด็กสาวอัจฉริยะที่น่าสงสารคนที่แกร่งที่สุดไม่กลัวการที่จะอยู่คนเดียวเธอควรกลัวคนอื่นมากกว่าคนอื่นจะบอกให้เราทำอะไรรู้สึกอย่างไรกว่าจะรู้ตัวอีกทีเธอจะพยายามทุ่มเทชีวิตค้นหาบางสิ่งที่คนอื่นบอกให้ค้นหาสักวันเธอจะอยู่คนเดียวดังนั้นเธอต้องคิดหาทางดูแลตัวเองให้ได้พวกผู้ชายจะเข้ามาในชีวิตเราและอยากสอนอะไรเราแต่นั้นไม่ได้แปลว่าพวกเขาฉลาดกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้ฉลาดกว่าแต่มันทำให้พวกเขารู้สึกเหนือกว่าปล่อยให้พวกเขาสอนไปปล่อยให้พวกเขาพยองไปแล้วลูกก็แค่ทำอย่างที่ลูกต้องการจะทำผู้หญิงต้องแกร่งถึงจะอยู่คนเดียวได้ในโลกที่เราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อให้พูดได้ว่าตัวเองก็มีเหมือนกันนี่ลูกจะไม่ลืมว่าลูกเป็นใครและนี่คือสิ่งที่แม่ของเบสพูดกับเธอตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเบสเองนะคะก็เลือกที่จะใช้ชีวิตในความเชื่อในแบบที่เธอเลือกจะจำมาดิฉันขออนุญาตฟันทิ้งนะคะเช็คเบสกันไปเลยว่าเอลิซาเบธฮาร์มอนมีความเหมือนลัก5แบบไม่มีอะไรปนเลยค่ะไม่น่าจะมีลักไหนให้เธอเข้ากลุ่มแล้วค่ะเบสทั้งดิฉันแล้วก็หลายๆคนนะคะคงจะเห็นในความโลภในความรู้ของเธอความต้องการที่เวลาอยากรู้อะไรต้องรู้ให้ลึกๆรู้ให้สุดๆรู้ให้รอบด้านเธอเองก็อยากรู้ทุกด้านทุกมุมของมันหมกมุ่นขนาดไหนเวลานอนก็ยังเก็บไปคิดต่อทั้งวันทั้งคืนว่างก็ยังเล่นหมากรุกอ่านหนังสือหมากรุกในเวลาเรียนก็ยังอ่านหนังสือหมากรุกคืนนี้ฉันจะถ่างตาให้นานที่สุดในการอ่านหนังสือเพื่อศึกษาการเปิดแบบ Sicilian Defense มีคำอธิบายยาว57หน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ในหนังสือจากตำแหน่ง P ไป QB4 ทั้งหมด170บรรทัดฉันจะท่องจำทุกอย่างไว้ในหัวปกติเธอเล่นหมากรุกที่ไหนอะเบสก็เล่นในห้องใต้ดินกับในหัวค่ะและความหวงแหนในพื้นที่ส่วนตัวหวงแหนในพลังงานการเข้าร่วมมีสเปซชอบเก็บตัวได้รับพันธุกรรมสมองดีจากคุณพ่อคุณแม่ของเธอเรียกได้ว่าเป็น gifted คณิตศาสตร์เลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าฉลาดจัดเลยค่ะดีเทลในเรื่องนะคะถ้าคุณสังเกตดูมโนภาพกระดานหมากรุกของเธอเนี่ยที่เบสเขาได้จินตนาการในหัวด้วยการมองไปยังพื้นที่ว่างเปล่าบนเพดานมันคือกระดานแบบกลับหัวหรือไม่ว่าเธอจะหลับตาเล่นหรือว่าเล่นพร้อมๆกันหลายๆกระดานได้หมดค่ะเพราะว่าเธอได้ทำการเชื่อมโยงในหัวเรียบร้อยแล้วเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้เลยคนเขียนบทแล้วก็โปรดิวเซอร์เนี่ยสุดยอดมากค่ะต
ัวละครตัวนี้นะคะมีความเป็นนักวางแผนเจ้าความคิดมีมโนภาพมี strategies เรื่องหมากรุกในหัวมองทุกอย่างเป็นภาพรวมใหญ่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวสงบจริงจังเงียบขรึมไม่ค่อยสนใจหรือว่าสูงสิงกับโลกภายนอกสักเท่าไหร่และแทบจะไม่ทำกิจกรรมทางสังคมอื่นๆเลยนอกจากเล่นหมากรุกค่ะเธอเป็นคนที่พูดน้อยถามคำตอบคำไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาโดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่เธอสนใจหรือถ้านั้นไม่ใช่ที่ที่เธอรู้สึกว่าควรจะพูดอะไรออกไปที่ที่เธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเธอเธอจึงไม่พยายามเอาความรู้สึกหรือว่าเอาตัวไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเท่าที่เห็นเบธนะคะเธอก็คุยอยู่กับมิสเตอร์ชายเบลโจลีนแล้วก็แม่เลี้ยงของเธอก็มีคุยกระจุกกระจิกบ้างตามภาษาซึ่งนั่นก็คือเรื่องหมากรุกค่ะถ้านั่นไม่ใช่สังคมหมากรุกเธอก็ไปไม่เป็นเหมือนกันค่ะวันๆเธอก็หมกตัวอยู่กับหมากรุกหมกมุ่นอยู่แต่กับสิ่งที่ชอบดูไร้เยื่อใยทางอารมณ์ไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์พวกผู้หญิงนี่ก็เมามอยอะไรก็ไม่รู้กระจุกกระจิกฉันก็พยายามจะเข้ากับพวกเธอแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงๆว่ะกิจกรรมที่โรงเรียนก็มีแต่กิจกรรมของ extravert ชมรมทำอาหารนี้ชมรมเพื่อเข้าสังคมว่ะส่วนหมากรุกมันก็ดันไม่ใช่กิจกรรมของเด็กผู้หญิงซะงั้นแต่เธอก็ไปหาทางเล่นจนได้เลยค่ะก็มันชอบอ่ะเนาะด้วยการที่เบธตัดสินใจด้วยเหตุและผลมากกว่าใช้ความรู้สึกซึ่งคุณก็อาจจะเห็นนะคะในหลายๆฉากว่าเมื่อไหร่ที่เธอปล่อยให้ความรู้สึกมันไหลเข้ามามันจะเป็นยังไงพังค่ะสมาธิกระเจิดกระเจิง performance drop เพราะว่าไม่ได้รับการฝึกฝนทางด้านนี้เลยก็ culture shock กันไปเธอมีความสันโดษวิเวกไม่ตามใครเป็นตัวของตัวเองไม่เชื่อใครง่ายๆมีความเป็นอิสระ independent มีความเป็น original และนี่ก็คืออีกหนึ่งโค้ดนะคะที่เบสเลือกจะจำไม่มีใครช่วยเราได้มากเท่ากับเราพึ่งพาตัวเองแล้วล่ะเธอก็เลยอยากที่จะทำอะไรๆด้วยตัวเองมากกว่าพยายามเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองลุยเดี่ยวมากกว่าทำงานกลุ่มมีคนยื่นมือมาช่วยเธอมากมายแต่เธอก็พยายามปัดออกไปอยู่เรื่อยเธอคงจะเหงาหน้าดูเลยนะเบสที่ต้องมาอยู่สถานที่ที่หดหู่แบบนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าน่ะฉันอยู่คนเดียวได้ค่ะเมื่อเพื่อนๆคนอื่นนะคะเติบโตไปก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเองแต่เบสก็ยังหลงไหลอยู่กับเรื่องเดียวถ้าไล่ไทม์ไลน์ของเธอดูนะคะสิ่งที่เธอสนใจอันดับที่1คือหมากรุก2เสื้อผ้าสวยๆและ3 love ความรักจากอายุ9ขวบนะคะเราก็จะเห็น3สิ่งนี้แหละปรากฏอยู่ในชีวิตของเบสและเป็นสิ่งที่เธอพยายามจะไขว่คว้าและทั้ง3สิ่งนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความมีอิสระและการมีอำนาจควบคุมเกมชีวิตของเบธในการที่เธอเติบโตมาในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือการใช้ชีวิตกับแม่บุญธรรมของเธอไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจอะไรเลยในชีวิตก็คงมีแต่หมากรุกนี่แหละซึ่งเมื่อสถานการณ์ทางการเงินเอื้ออำนวยแล้วเธอก็ได้มีโอกาสเลือกแฟชั่นของตัวเองได้มีโอกาสเลือกชุดของตัวเองที่ได้บอกความเป็นตัวเองบ้างสักทีและฉันสามารถควบคุมอนาคตของตัวเองได้มันคือโลกทั้งใบที่มีแค่64ช่องฉันรู้สึกปลอดภัยในนั้นฉันควบคุมมันได้ปกครองมันได้แถมยังเดาทางได้ดังนั้นถ้าฉันพลาดขึ้นมาก็ต้องมาโทษตัวเองคนเดียวในเรื่องของความรักถ้าคุณได้ดูคุณก็น่าจะเห็นเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้ฉันก็เลือกเองได้จะไม่พูดถึงเยอะเพราะว่าเด็กต่ำกว่า18ก็น่าจะดูช่องดิฉันเยอะมีเคสสตูดี้ของ NI ให้ได้ดูมากมายเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งตัวเบสเองไม่น่าจะใช่ INFJ แน่นอนอยู่แล้วเธอมีกลิ่นอายของ stereotype INTJ ตัวแม่เลยค่ะสำหรับหมากรุกมันเหมือนรักแรกพบของเบธเธอมุ่งมั่นโฟกัสแล้วก็ทุ่มเทให้กับสิ่งหนึ่งที่เธอหลงไหลมากๆเธอเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากครูคนแรกของเธอจากการได้เห็นเพียงแค่แว็บเดียวช่องพวกนี้มีชื่อด้วยเหรอฉันต้องรู้จักมันให้หมดใน EP 3นะคะเธอได้พูดไว้ว่าเธอไม่ได้เล่นหมากรุกเพื่ออยากเอาชนะเธออยากเล่นเพราะว่ามันสวยงามใช่สิเบธเธอพูดแบบนั้นได้เพราะเธอยังไม่เจอคู่แข่งที่แท้จริงยังไงล่ะแต่ EP หลังๆนี่คืออยากชนะแล้วเพราะว่าต้องหาเงินมาเลี้ยงแม่กับเลี้ยงตัวเองหนูจะขึ้นไปทำอะไรจ๊ะเบธขึ้นไปเล่นหมากรุกทิปค่ะหนูเล่นในหัวค่ะ It's a good mental exercise ตอนไปแข่งอ่ะเจอหนุ่มๆหล่อๆบ้างไหมจ๊ะฉันไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นหรอกจริงๆหนูออกกำลังกายบ้างก็ดีนะเบธการเข้าสังคมเนี่ยมันก็สำคัญนะจ๊ะลูกทำไมไม่ลองเข้าชมรมเต้นรำดูล่ะจะได้มีเพื่อนกับเขาบ้างและตัวเธอเองนะคะก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรกับการที่ตกเป็นเป้าสายตาหรือว่าตกอยู่ในแสงไฟ
ในการที่สื่อนำเสนอแต่ด้านที่มันไม่มีสาระเกี่ยวกับตัวเธอทำไมในนิตยสารถึงมีแต่เรื่องที่ว่าหนูเป็นผู้หญิงมันไม่ควรจะสำคัญขนาดนั้นไม่ใช่หรอคะเขาลงไม่ถึงครึ่งเลยในเรื่องที่หนูพูดเขาไม่ได้พูดถึงคุณชายเบลด้วยซ้ำไม่พูดถึงการที่หนูเปิดหมากด้วยซิซิเลียนดิเฟนซ์ด้วยซ้ำแต่เบธน่าจะทำให้ลูกเป็นคนดังนะ Yeah, for being a girl ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ไม่มีใครสามารถทะลุกำแพงของเธอมาได้เลยเพราะก็ไม่ได้มองว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์มันจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตสักเท่าไหร่น่าจะเอายังไงแฮร์รี่ถ้าไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสแล้วนะเธอจะนอนต่อในห้องหรือว่าจะไปนอนห้องอื่นก็เรื่องของเธอสิฉันจะอ่านหนังสือต่อละเมื่อเธอโฟกัสแต่ใช่ค่ะหมากรุกทำให้หลายๆอย่างในชีวิตของเธอขาดความสมดุลทำให้คลุกอยู่แต่กับด้านอินโทรเวิร์ตของเธอที่ไม่ได้ถูกส่งออกไปเลยและการปิดกั้นตัวเองออกจากคนรอบข้างใน EP 2นะคะเธอเริ่มทำการแข่งขันหมากรุกอย่างจริงจังคุณจะเห็นว่าเบสถูกรบกวนได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นจากผู้เข้าแข่งขันที่หวีผมอยู่นั่นแหละเจอแฮร์รี่เบลติกครั้งแรกเธอก็หลุดโฟกัสอยู่กับฟันเก๋ๆของเขาเธอแทบโฟกัสการแข่งขันไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะเมนมาด้วยละมั้งคะวัยวาวุ่นช่วงนี้อันนั้นก็อีกหนึ่งประเด็นเนาะนี่ก็แสดงให้เห็นว่า NI หรือว่าฟังก์ชัน Introverted Intuition ในช่วงอายุ 13-14 ปีถึงจะเป็น Dominant Function มันก็ยังใช้การไม่ได้ดีนักและยังคงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจนเบธต้องพึ่งยาเพื่อเรียกให้ NI ของเธอใช้การได้ดีทั้งที่แค่ฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก็น่าจะพอแล้วโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีอะไรทั้งนั้นแต่สำหรับเด็กบ้านแตกที่แทบจะไม่รู้จักอะไรเลยนอกจากหมากรุกมันก็ช่างยากเหลือเกินที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความที่ต้องเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแบบนี้ก็เนาะคนเราก็เคยเด็กมาก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตและ SE ของเธอก็ดีดแรงมากๆเมื่อเพ่งใช้ NI มากเกินไปจนติดกริปต้องหนีแล้วก็หาวิธีเรียกสติอยู่บ่อยครั้งติดกริปคืออะไรตามลิงก์ไปเลยค่ะมันอยู่สักทางนึงเนี่ยค่ะซึ่งประเด็นของตัวละครตัวนี้นะคะเบธเองเนี่ยคิดว่าถ้าไม่มียาตัวนี้ NI ของเธอหรือว่ายานทัศนะของเธอจะไม่ทำงานและเธอจะไม่สามารถหาคำตอบได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยค่ะเบธและมันก็ทำให้เธอเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างแรงอ่ะเนื่องจากเธอไม่ได้เรียนรู้เรื่องของโลกด้านในและทำความรู้จักกับความถนัดของตัวเองก็ทำไงอ่ะไม่มีใครบอกอ่ะดิฉันก็บอกอยู่นี่ไงคะซึ่งถ้าใครดูเรื่องนี้จบแล้วไปจนถึงตอนสุดท้ายนะคะคุณจะพบว่าทั้งหมดคือสิ่งที่เบธคิดไปเองทั้งนั้นแหละว่าเธอทำไม่ได้ถ้าไม่ใช้ยานั่นเมื่อสั่งเมาแล้วภาพทุกๆอย่างในหัวแผนการเนี่ยก็กระจ่างขึ้นมาเธอก็ตระหนักรู้ได้ว่าเธอสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องพึ่งยานั่นเลยความ NI ของเธอเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องพึ่งตัวช่วยอะไรนอกจาก yesและจากการที่เธอมีวินัยมากขึ้นในการฝึกฝน NI ของเธอเองนะคะกล้าแกร่งอยู่แล้วชนะใครมานักต่อนักเพียงแต่ตัวเธอเองต้องเรียนรู้ที่จะจัดระเบียบความคิดของเธอเรียกสมาธิของเธอให้ได้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องหมั่นที่จะฝึกฝนมันเราก็ต้องทำของเราเองเนาะใครจะมาทำให้เราได้จริงไหมรวมไปถึงการยอมรับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้วยจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าต้องแบกโลกไว้ทั้งใบคนเดียวและต้องขอบคุณเหล่ากัลยาณมิตรที่คอยส่งแรงกายและแรงใจที่ทั้งคอยมองอยู่ห่างๆและเข้ามาเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษามอบมุมมองใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เธอผ่านพ้นเรื่องหนักๆในชีวิตของเธอได้และพยายามเรียกสติให้เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับร่องกับรอยกับเขาบ้างเนื่องจากในเรื่องนี้นะคะมีเคสสตัดดี้ของ NI เยอะมากก็เลยอยากจะหยิบมาพูดถึงกันซะหน่อยซึ่งอาจทำให้คุณเห็นภาพแล้วก็เข้าใจความเป็นฟังก์ชันนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ถ้าคุณเห็นภาพว่าจริงๆแล้ว NI เนี่ยมันทำงานยังไงคุณก็จะเห็นว่าทุกฟังก์ชันทำงานร่วมกันอยู่ค่ะมันมีลายบางอย่างแหละที่ทำให้เราได้เห็น NI ของ INTJ และ INFJ มันเกิดจาก SE Extroverted Sensing ที่เป็น Perceiving Function ประสบการณ์ที่ได้เห็นที่ได้สัมผัสโดยตรงที่มันสามารถจะเป็นพรสวรรค์โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมันเกิดจากการรับเอามาจากด้านนอกนี่แหละพอรับมาแล้วก็ต้องทำการประมวลผลอีกทีนึงว่ามันหมายความว่ายังไงซึ่งในกรณีของเบธหมากรุกแวบๆๆผ่านตาแวบแรกที่เธอเห็นมิสเตอร์ชายเบลโขกกระดานหมากรุกที่ห้องใต้ดินเธอก็รู้สึกว้าวแล้วก็สนใจกับมันทันทีแล้วไอ้ภาพที่เธอเห็นเนี่ย
มันก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะทั้งจากที่ถูกสอนก็ดีทั้งจากที่เธอหาอ่านเองบ้างก็ดี SE เมื่อเห็นแล้วภาพก็จะถูกเก็บเป็น memory ใน SI ของเธอนั่นแหละและ NI นี่แหละค่ะที่รับและดึงเอา memory เหล่านั้นออกมาเพื่อประมวลเป็นภาพรวมใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะหลายครั้งมันเป็นภาพเก่าที่นำมาฉายใหม่อีกรอบหนึ่งมันเหมือนเป็นการที่เรามีกระจาดอะไรสักอย่างแล้วเราเทของต่างๆเพื่อที่จะจัดเรียงใหม่จากชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาเป็นภาพใหม่ทำให้สามารถได้คำตอบหรือว่าได้ทางออกใหม่ๆจากการเชื่อมโยงการต่อจุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อหาโซลูชันอะไรบางอย่างในหัวของเธอ and this is introverted intuition ซึ่งถ้าคนที่ใช้ NI ไม่หาวิธีอธิบายหรือว่ากระทำออกมามันก็ไม่มีใครเห็นการทำงานของมันแน่นอนเพราะมันยังไม่เกิดความเป็นรูปธรรมเราจะเห็นร่องรอยของภาพที่อยู่ในหัวก็จากการกระทำถูกต้องไหมคะ INTJ ส่งออกมาด้วย TE สำหรับ Beth ก็คือการเดินหมากที่เฉียบคมของเธอนั่นเองรุกคาดกันไปเลยเพ่แล้วเธอมองทุกสเต็ปจริงๆค่ะจินตภาพของเธอเนี่ย forward backward ได้หมดมองหาความเป็นไปได้ในทุกๆการเดินตั้งแต่ต้นไปยังจบเกมแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่รอบเดียวไงคะเพราะว่ามันไม่ได้มีวิธีเดียวนี่ที่จะทำให้จบเกมยาก็เลยต้องมาเพราะว่ามันคิด overload เกินมนุษย์มนาการใช้ความคิดในกรณีของ Beth คือ NI และเมื่อใช้งานหนักมากเกินไปทำให้ถึงขั้นติดลูปเธอเริ่มที่จะไม่ฟังใครฉันจัดการของฉันเองได้แม่ตายฉันก็อยู่ของฉันได้มีแม่มา2คนก็ตายทั้ง2คนไม่ต้องยุ่งกับฉันหรอกฉันดูแลตัวเองและการใช้ TE แบบสุดตรงทำให้เธอมีความเป็น perfectionist สูงมากไม่ยืดหยุ่นเคร่งเครียดหรือการติดกริป NISE ที่เริ่มจะทำทุกๆอย่างในชีวิตมากเกินพอดีเมื่อชีวิตของเธอเริ่มแหลกเหลวปัญหาถาโถมแค่ลมเพียงแผ่วเบาก็ทำให้เหน็บหนาวทำให้เธอต้องใช้ชีวิตแบบพึ่งตัวเองอีกครั้งแต่การที่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมาเลยเธอเริ่มปิดตัวกั้นตัวเองออกจากโลกภายนอกใครโทรมาก็ไม่รับอ๋อไม่ได้ยินเมาค้างอยู่ใครมาทักก็ไม่สนแต่กำแพงที่กั้นความรู้สึกของเธอมันเริ่มจะใช้การไม่ได้ซะแล้วภายในที่มันรุ่มร้อนไปด้วยอารมณ์ต่างๆความโกรธเหงาเศร้าและความสับสนสภาพจิตใจที่พังทลายจากการขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขาดความสมดุลรวมถึงไม่ได้รับการดูแลและเยียวยาหลังจากที่ชีวิตของเธอนะคะเริ่มจะพังยับเยินด้วยฝีมือของเธอเองในที่สุดค่ะเธอก็ยอมเปิดที่กั้นลดบาเรียของเธอลงเปิดประตูให้กับทั้งมิตรภาพใหม่และเก่าเปิดใจเรียนรู้จากคนรอบข้างผู้คนรอบๆตัวเธอที่ชื่นชมและหวังดีคนที่ห่วงใยและพร้อมจะช่วยเหลือเธอได้ทั้งเติบโตได้เยียวยามีวินัยในตัวเองมากขึ้นสมดุลมากขึ้นการได้ใช้เวลาได้คลุกคลีกับผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันแต่จากมุมมองที่เปลี่ยนไปด้วยใจที่เปิดกว้างขึ้นทำให้เธอรู้สึกว่าเธอแข็งแรงขึ้นทั้งกายและใจเธอไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกที่วุ่นวายนี้ยังมีคนที่ห่วงใยเธอยังคงทำสิ่งที่เธอรักต่อไปได้ด้วยศักยภาพที่แท้จริงเช็คเมทกันไปเลยเพ่เช็คบ่อยเหลือเกินสำหรับตัวละครอื่นๆนะคะก็เห็นไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่หรอกก็จะขอไม่แตะมากแล้วกันนะคะตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะพูดถึงก็คือแม่เลี้ยงของเบสค่ะเธอมีความเป็นศูนย์ใจเนาะไม่รัก2ก็รัก3แหละมีเสน่ห์ต้องดูดีเสมอต่อหน้าสามียอมละทิ้งความฝันในการเป็นนักเปียโนเพื่อที่จะมามีครอบครัวซึ่งเบสเองนะคะก็ได้รับพฤติกรรมเรียนแบบจากแม่เลี้ยงเธอด้วยนี่แหละแห้งๆอยู่หน้าทีวีกินเหล้ากินเบียร์และต้องพึ่งยาทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอก็มีแค่เบสกับตัวเธอเท่านั้นแหละเธอได้ให้สัญญานะคะว่าเธอจะต้องเป็นแม่ที่ดีให้ได้และเมื่อเธอเห็นแววลูกสาวคนนี้เธอก็สนับสนุนแล้วก็ดันสุดๆไม่ต้องไปเรียนแล้วลูกมาหาเงินกันดีกว่าแม่มั่นใจในตัวลูกมากและเบสเองก็รักแล้วก็ผูกพันกับแม่บุญธรรมคนนี้มากเช่นกันค่ะตัวละครอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโจลีนเอาลักซี่ผู้โศกซึ้งคนโรแมนติกไปเลยค่ะโจลีนคือคนที่มาอยู่กับเบสในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตเธอเป็นคนที่มาฉุดช่วยเบธดึงสติให้กำลังใจให้เบธออกมาจากหลุมดำในใจให้ได้โจลีนมาพร้อมกับข่าวที่ว่า
มิสเตอร์ชัยเบลครูหมากรุกคนแรกของเบสและสปอนเซอร์หลักรายแรกอย่างเป็นทางการที่ทำให้เธอมีวันนี้ได้จากไปแล้วโจลีนเป็นห่วงเบสมากเธอมีทั้งความห่วงใยและความผูกพันที่มีให้กับเบสตั้งแต่พวกเธอยังเล็กโจลีนก็เหมือนกับว่าอ่านใจเบสออกตลอดว่าเบสต้องการอะไรเธอก็เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนตัวซีดๆคนนี้ของเธอมากเพื่อนต้องถอนแล้วนะแต่ก็ถ้าเธออยากได้ยาเดี๋ยวไปช่วยหามาให้ก็ได้โจลีนรับสารภาพว่าเธออิจฉาเบสตอนที่เบสถูกอุปการะไปก่อนเธอมันไม่ยุติธรรมเลยคนที่มาทีหลังแต่ได้ไปก่อนฉันอยู่ที่นี่มาเป็นชาติแล้วยังไม่มีใครมารับเลี้ยงเลยใช่สิฉันน่าจะแก่ไปไม่ก็ตัวดำเกินไปเธอก็เลยขโมยหนังสือที่มีคุณค่ากับเบสมากไปซ่อนการปรากฏตัวของโจลีนในครั้งนี้เหมือนเป็นการพาเบสย้อนกลับไปยังบรรยากาศเก่าๆและคุณชายเบลที่เฝ้ามองความสำเร็จของเธออยู่ไกลๆอย่างภาคภูมิใจจนเบสรู้สึกเสียใจมากๆที่ไม่ได้กลับมาเหลียวแลเขาเลยโจลีนก็ได้พูดกับเบสอย่างอ่อนโยนว่ามันหนักเกินกว่าที่เธอจะรับไหวเหรอไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้ฉันติดตามผลงานเธอตลอดนะเธอมีแค่ฉันคนเดียวฉันก็มีแค่เธอคนเดียวเรามีกันและกันฉันมาที่นี่เพราะเธอต้องการฉันครอบครัวก็อย่างนี้แหละวันที่ฉันต้องการเธอจะมาหาฉันเหมือนกันใช่ไหมโรแมนติกจริงๆค่ะสนใจอีกหนึ่งคนในเรื่องนะคะแฮร์รี่เบลติกผู้ที่มีความใกล้เคียงกับคนรักสองมากๆแฮร์รี่มีความเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลืออบอุ่นเป็นห่วงเป็นใยและเก็บรายละเอียดของคนที่เขาสนใจที่จะขึ้นหน้าปกในเชสรีวิวอะสวยนะสวยทุกรูปเลยผมรู้ว่าคุณเก่งกว่าผมเยอะแต่ให้ผมช่วยฝึกไหมแฮร์รี่ได้พยายามมาอยู่เป็นเพื่อนเบธหลังจากที่แม่เลี้ยงของเธอเสียชีวิตเขาตามข่าวตามดูการแข่งขันของเธอตลอดแล้วก็เฝ้ารอให้เบธกลับมาที่เมืองอุตส่าห์ใช้ค่าเทอมไปจัดฟันใหม่เพื่อมาเอาใจเบธแต่นางเบธไม่เห็นซะงั้นฉันทำมาให้เธอเลยนางเบธนางเบธก็บอกอย่ามาหวานอะไรกับฉันเยอะเฮ็ดโตบ่ถือเข้าเรื่องหมากรุกเดี๋ยวนี้แฮร์รี่เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นห่วงเบธมากๆเขาก็ขอให้เธอเลิกยาเลิกบุหรี่ซะเพราะว่ามันไม่ดื้อเธอน่ะเก่งยะโสแล้วก็ดื้อมากแต่ความโกรธเธอต้องเปิดใจดูกลยุทธ์อื่นดูนะเบสแต่ดูเหมือนว่าคุณจะฉลาดไปสำหรับผมคุณช่วยผมไว้เยอะเลยทำให้ผมได้รู้อะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบหมากรุกผมไม่ได้หมกมุ่นกับมันอย่างคนที่อยากชนะให้ได้ทุกเกมอย่างคุณถึงใจของแฮร์รี่จะบอบช้ำมากๆเพราะว่าเบสแทบจะไม่สนใจเขาเลยแต่เขาก็คอยดูเบสห่างๆอย่างห่วงๆตัดไม่ขาดจริงๆอะเนาะตัวละครสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงกันนั่นก็คือเบนนี่เขาเป็นรักอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะน่าจะเป็นศูนย์หัว E N ตึ๊ด J เบนนี่มีความ outward มากกว่าเบสเยอะด้วยความที่เป็น extrovert ที่ต้องการการตอบสนองจากโลกภายนอกต้องการแลกเปลี่ยนมีเพื่อนเยอะมีเสน่ห์มีไหวพริบชอบความสนุกสนานความท้าทายและสิ่งแปลกใหม่และไม่มีใครรักเบนนี่เท่าที่เบนนี่รักตัวเองแล้วเอาเป็นว่าดิฉันขอมอบรัก7ให้เขาไปก่อนแล้วกันนะคะเบนนี่บอกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่กลัวที่จะเล่นกุญแจสำคัญคือจะลังเลไม่ได้ต้องเล่นด้วยความมั่นใจเต็มร้อยมันดูออกตั้งแต่การเริ่มเดินหมากครั้งแรกของพวกเขาเลยว่ามั่นใจหรือเปล่าให้พวกเขาไปลองอ่านหนังสือของฉันดูนะแล้วก็บอกให้คนที่เล่นหมากรุกอ่ะไปดูแลหุ่นตัวเองด้วยไม่ใช่ผอมกระหล่องแบบนายเบนนี่เองนะคะก็พยายามเมคเฟรนด์กับเบสแบบเบอร์แรงมากมีสปีดเชสด้วยนะฮะและตัวเบนนี่เองนะคะก็พยายามหาวิธีการใหม่ๆในการเดินหมากหาสีสันใหม่ๆในกลยุทธ์ของเขาเสมอและเขาก็ดูจะเข้ากับเบสได้ดีมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามี NI เหมือนกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องสรุปจบดีกว่าค่ะไม่ว่าตัวละครเหล่านี้จะเป็นลักอะไรหรือไทป์อะไรหลักในการใช้ชีวิตจริงให้มีความสุขนั้นก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในความสมดุลมองโลกตามความเป็นจริงและการใช้ชีวิตให้เป็นธรรมชาติไม่ยึดติดกับอดีตไม่ไหลไปอนาคตพยายามอยู่กับปัจจุบันขณะมีเวลาให้กับทั้งตนเองและมีเวลาให้กับการใช้ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมเป็นทั้งผู้ให้เป็นทั้งผู้รับเป็นทีมที่ดีของกันและกันในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแค่นี้ก็ happy every day yeahยาวไปแล้วจบดีกว่าค่ะอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองเยอะๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงขอให้พบเจอกับความสุขในใจได้ทุกวันและนี่ก็คือการวิเคราะห์ตัวละครจากเรื่อง The Queen's Gambit ฉบับย่อค่ะแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Knight to B5
การเลี้ยงดูของครอบครัวเดี๋ยวให้รถไอติมผ่านไปก่อนเนาะตัวของเบสเองนะคะเดี๋ยวให้รถไอติมผ่านไปก่อนค่ะเดี๋ยวให้รถขายผลไม้ผ่านไปก่อนนะคะวันนี้ทำไมมากันถี่จังอยากลองเข้าใจให้มองจากข้างในจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็แฮปปี้ everyday yeah